สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซ่บสะพายเดนมาร์กค่ะวันนี้ป้าโมนาจะพาทําไส้อั่วเนาะตอนนี้ลุงก็กําลังบดหมูอยู่ค่ะเรามีหมู3กษัตริย์นะคะก็คือหมู3ชั้นมีหนังหมูด้วยแล้วก็มีมันหมูแล้วเครื่องปรุงเราก็มีหัวข่าพริกใหญ่ตะไคร้หมูบดใบมะกรูดนะคะหั่นทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดนะคะตอนนี้ลุงก็ขมักขม้นกับการบดหมูนะคะเนาะตอนนี้โมนาก็เอาเครื่องปรุงทั้งหมดผสมรวมกันเข้าในเครื่องปั่นนะคะอยู่บ้านนี้มีเครื่องปั่นปั่นสบายทำหลายๆอย่างลุงทำอาหารเก่งค่ะโมนาทำไม่เก่งเนาะแต่ลุงเขามีอุปกรณ์ไงคะเขาก็จะบอกว่าอันนี้ใช้ได้นะถ้าเป็นโมนาสมัยแต่ก่อนโมนาก็จะใช้คกตำปก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 นะคะตอนนี้ลุงพาใช้อุปกรณ์เครื่องครัวในบ้านที่ลุงมีอยู่นะคะอันนี้เป็นของเก่าของลุงทั้งหมดเนาะโอเคค่ะมาคุยต่อเรื่องทำไส้อั่วกันตอนนี้โมนาก็ตักพริกที่เราปั่นรวมกันทั้งหมดใส่ลงไปเนาะอันนี้เป็นพริกแดงนะคะพริกแดงพริกใหญ่เนาะเพิ่มสีสันนะคะโมนาจะมีเครื่องมีอะไรบ้างเมื่อกี้โมนาก็บอกไปแล้วเนาะหัวข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ก็ซอยละเอียดเลยนะคะแล้วก็เอาไปปั่นรวมกันตอนนี้โมนาจะเพิ่มเติมคือพริกแกงนะคะพริกแกงแดงเลยนะคะใส่เพิ่มเติมลงไปเลยเนาะพริกแกงติดที่ก้นถุงขูดให้หมดนะคะเนาะพริกแกงนี่เป็นพริกแกงที่ซื้อมาพริกแกงกระปุกนะคะเครื่องปรุงหนักๆหน่อยเนาะโมนาใส่น้ำตาลทรายหนึ่งน้ำตาลทรายโมนาใส่2ช้อนไปเลยนะคะแล้วก็ใส่รสดีเนาะรสดีโมนาใส่หมูรสดีโมนาใส่3ช้อนนะคะเพราะว่าหมู1กิโลนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงอื่นๆพวกเครื่องแกงอีกเนาะแซ่บใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายเนาะอันนี้ผงนัวค่ะผงนัวโมนาใส่ช้อนเดียวเยอะไปไหมใส่ช้อนเดียวเนาะต่อไปโมนาก็จะใส นี่เป็นพริกไทยบ้านเรานะคะพริกไทยบ้านเราจะโกรธจะแรงหน่อยเนาะมีคนไอละมีคนไอละเจอพริกไทยประเทศไทยมีคนไอละต่อไปโมนาก็จะเติมอันนี้เป็นน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยเลย
ใช้เครื่องปั่นตัวเดิมนะคะแต่เราเปลี่ยนหัวเนาะเปลี่ยนหัวอุปกรณ์นะคะเป็นที่กรอกเนาะลุงทุนมากยอมจริงๆยอมคารวะในการทำครัวของแกจริงๆลงทุนทำทุกอย่างลุงกอกเองเลยนะคะแต่โมนาคอยจับไส้เนาะนี่เราก็สำเร็จแล้วเราได้มา3กองนะคะ3เม็ดไส้ที่เราซื้อมา3เม็ดเราใช้หมดเลยนะคะหมู2กิโลค่ะหมู2กิโลเนาะต่อไส้3เม็ดแล้วก็เครื่องปรุงใส่ลงไปเราได้มาขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปอบก้านอบออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองชิมกันนะคะหั่นเลยค่ะเพื่อนสมัยสหั่นไปเลยมีการหั่นหน้าหั่นหลังอีกนะนี่อบมาแล้วสวยงามนะคะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเครื่องจะเยอะค่ะเครื่องจะเยอะหมูจะน้อยเนาะถ้าเครื่องขนาดนี้ใส่หมูสัก2กิโลครึ่งจะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรกินเครื่องเยอะๆก็คิดซะว่ากินสมุนไพร โอเคค่ะโมนาก็ทำคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้าโมนาพาแซ่บกับลุงฝรั่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ